สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกของผมเคเวฟส์ครับอยู่เกมเศรษฐี2อีกครั้งนะหลังจากที่เมื่อวานเราลงคลิปไปนะว่าโปรเนี่ยมีจริงไหมซึ่งหลายๆคนก็บอกว่าอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะอาจจะแค่ดวงดีครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยเอาความโกงความ OP ของการ์ดดับเบิลเนี่ยมาให้ทุกคนดูนะเมื่อมันอยู่ในมือเราบ้างนะเกมจะเป็นยังไงลองไปดูกันครับมาครับเอ็กเปิด3นะเราจะเจอใครครับเจอกับ Pay to Win 2,800 แต้มเนาะแต่คนนี้ผมเหมือนเคยเจอนะเขาไม่น่าใช่สายเติมนะถ้าจำไม่ผิดเหมือนชื่อเขาเป็นสายเติมแต่เขาไม่ใช่หรือเปล่า มาดูกันในเกมครับเหมือนเมื่อกี้หน้าโหลดจะนานๆเนาะ Let's decide the turn order. มาดูกันว่าเราจะได้เปิดก่อนหรือเปล่านะโอ้โห12มาอย่างนี้แปลว่าครั้งนี้น่าจะดวงดีนะแต่การ์ดบนมือเลขขี้หมดเลยฮะนี่ไงเขาไม่ใช่สายเติมนะเซตการ์ดคล้ายๆเราเลยเปลี่ยนเฟสเป็นยุนอานะซึ่งมันจะทำให้เบิ้ลได้มากกว่าครับแต่ว่าเฟสมันดีตรงที่ว่ามันอาจจะได้การ์ดดวงที่ดีหรือไม่ก็เลือกจุดลงได้ครับผมก็เลยชอบใช้เฟสมากกว่านะแต่เมื่อก่อนก็เคยใช้เซตนั้นครับก็คือเปลี่ยนเฟสเป็นยุนอาเคยใช้เหมือนกันสิบเอ็ดไปแล้วกันครับแล้วเราได้เบิ้ล2มาอยู่ในมือนะเดี๋ยวเราเอาตรงนี้เนาะแล้วเดี๋ยวผมทอย3ก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราค่อยเบิ้ล2แล้วเอาฝรั่งเศสอีกทีนึงเป็นไงต้องมีแผนการใช่ไหมเหมือนคลิปก่อนหน้านี้ผมจำไม่ได้เหมือนกันว่าคลิปไหนนะที่ผมเคยพูดไปว่าเราไม่จำเป็นต้องใช้การเบิ้ลตลอดเวลาที่ขึ้นมือมาก็ได้นะบางทีเลือกลงจุดที่สำคัญแล้วเล่นต่อไปได้เรื่อยๆอะไรเงี้ยหรือว่ากดดันอีกฝ่ายได้อะไรเงี้ยดีกว่าครับอย่างนี้เขาก็มาเล่น4เหมือนเรานะแต่เรามีเบิ้ล2ไง Your turn. ไปเราก็เบิ้ลไปเลยครับ Double. Select a block. อันนี้เขาน่าจะกำหมัดในนี้ละเหมือนที่ผมเป็นนะ เวลาเจอเองก็เป็นเหมือนกันซึ่งไม่ได้โทษใครนะแต่ผมว่าเดฟเขาต้องพัฒนาครับเขาต้องปรับสมดุลอะไรตรงนี้หน่อยพอย10ไปครับอันนี้เราไม่เบิ้ลนะเพราะแต่12ขึ้นมือเรามาอีกแพ้ผมขี้เกียจนับช่องอ่ะไปตรงนี้แล้วกันเอาแต่ตรงนี้เราใช้เบริเซ่กด4ได้เนาะถ้าเราได้นะแล้วเราเขาตามมาด้วยฮะแต่ผมว่าน่าจะชนะแล้วมั้งไม่น่าทันแล้วครับถ้าเบียร์ทีเต้ไม่หักหลังเรานะถ้าเบียร์ทีเต้ให้การ์ด4ดับเบิ้ล4เรามานะเอานะฮะโอเคจริงๆ BTC ผมก็รู้สึกว่าไม่สมดุล นะบางทีอาจจะต้องแบบการันตีการ์ดเบิ้ลครับเพราะไม่งั้นก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเอา BTC มาทำไมถ้ามันไม่ให้การ์ดเบิ้ลโอเคอันนี้12เราไม่ต้องใช้ด้วยซ้ำเนาะเนี่ยครับเบิ้ลก่อนชนะก่อนครับเกมนี้แต่อันนี้ก็ถือว่าเหมือนผมเปิดก่อนนะแค่นั้นเลยเปิดก่อนเบิ้ลก่อนชนะครับสร้างลาย1ขออนุญาตใช้การ์ดสกิลเล่นนะเพราะว่าเราชนะชัวร์อยู่แล้วเนาะถ้าใครมองว่าท็อกซิกก็ขออภัยคนที่เจอด้วยนะฮะแต่ว่าอยากเก็บเควสครับมันเยอะจริงๆมันต้องทำเป็นพันๆรอบเลยอะขึ้นรถไฟเป็นพันๆรอบใช้ตัวละครเป็นพันๆรอบเยอะนะเราก็ชนะไปอย่างง่ายดายครับอันนี้พูดได้แค่ว่าเราเบิ้ลก่อนครับเบิ้ลก่อนเปิดก่อนเปิดหลังเบิ้ลก่อนก็ชนะเหมือนกันนะบางทีมาครับอันนี้ต่อกันเลยเจ
อกับคุณแอดเฮดิเหรอแอดเฮดิแอดจริงๆแอดเขาไม่น่าอ่านหรอกเขาน่าจะให้อ่านแค่เฮดิโอเคอ้าว11ครับอันนี้ดวงก็อยู่ในมือเรานะผมทอย4ก่อนดีกว่าเนาะดูราคาสิโอเคมีสร้างเมืองครับเดี๋ยวผมทอย4ก่อนแล้วไปที่6ครับเพราะร้านค้าเนี่ยมันอยู่ที่16เนาะถ้านับจากจุดสตาร์ทครับนี่เราทอย10เข้าร้านค้าได้พอดีถ้าทอย10ก่อนเนี่ยเราไม่มีการเข้าร้านค้านะงั้นผมจะเข้าก่อนเลยแล้วเรามี9ขึ้นมาแบบนี้เราก็ได้1สีชัวร์แล้วครับแล้วสีแพงสุดด้วยหมายถึงว่าอันที่มันเป็น2คู่นะแบบ2เมืองอ่ะไม่ใช่ว่าเมืองมันแพงที่สุดนะมันมีเมืองสีเขียวแพงสุดอยู่นะโอเคครับเขาไม่ได้เบิ้ลนะทางเดียวที่เขาจะแก้เกมเราได้ตอนนี้คือเขาต้องเบิ้ลนำเราฮะเพราะแต่เรามี12มาอีกไงแล้ว12นี่รถสวยๆเลยนะโอ้โหสวยๆเลยฮะอย่างนี้หรือผมเองก็ใช้โปวะเอาแต่เขาก็มีเบิ้ล2นี่ไงโอ้แล้วเบิ้ล2ครั้งด้วยอย่าบอกว่าจะเล่นราย3ได้นะอย่าบอกว่าจะเล่นราย3ได้นะกำหมัดนะโอเคเขาตัดไม่ได้ครับหรือเดาว่าเขาอาจจะทอย5 6 7เพราะเขากดนางฟ้ามารอไว้แล้วนะไปเราได้2สีอย่างรวดเร็วครับถ้าเบียติเซเบิ้ล4ชนะโอเคเบิ้ล4จริงๆเขาเบิ้ลสวยแล้วนะเขาเบิ้ลสวยแล้วฮะแต่ผมก็เบิ้ลเหมือนกันแล้วการ์ดเราเข้ามือพอดีได้9มาพร้อมกับสร้างเมืองที่ร้านค้านะโอเคก็รถไฟครับไปเลยจบๆเพราะร้านค้าไม่มีสร้างเมืองแล้วเนาะโอ้ปิดเกม 3-4 ได้2เกมติดเลยฮะแต่ไม่ได้เจอสายเติมหรือไม่ได้เจอคนเบิ้ลเยอะๆมันก็เราถ้าเราเบิ้ลเองเราก็ชนะครับเกมมันก็เลยน่าเบื่อนิดนึงนะจริงๆแล้วก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ2เกมนี้นะผมก็สงสัยเหมือนกันว่าเขาจะมองว่าผมเป็นโปรหรือเปล่าแต่ว่าเขาเองก็เบิ้ลนะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าผมแค่เปิดก่อนครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กันได้นะครับมีความคิดเห็นยังไงก็พูดคุยกันได้นะผมจะไปตอบทุกคอมเมนต์เลยแล้วก็ขอบคุณคนที่คอมเมนต์มาคลิปก่อนหน้านี้ด้วยนะได้พูดคุยกันก็ดีครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ